สวัสดีครับคุณปูแบตหมดครับต้องกระตุกโอ้โหติดแล้วครับติดแล้วครับติดง่ายมากครับติดง่ายติดแล้วครับไปเลี้ยวใช้ได้อยู่ถ่ายรูปหน่อยไหมโอ้ฟรีรอดเลยครับพี่กระตุกเกียร์อะไรกระตุกเกียร์อะไรโอ้เกียร์สองโอ้นี่สองตัวล้อดีนะครับเบิร์นเบิร์นเอาเดียวครับเอาเดียวอู้เบรกอยู่ดีอย่างเซตินโอ้เล่นคุณปูหนักเลยครับนี่ครับถ้าเป็นช่างเอียวนี่บันไดหลุดแล้วครับถ้าเป็นช่างเอียวเดี๋ยวบันไดหลุดกว้างกันเดี๋ยวขึ้นบ่อยถอยลงอ่ะขึ้นได้ไหมเลยถอยลงขึ้นดูได้ไหมทดลองเทเลอร์ครับโดยเซตินลองลงไปขึ้นดูดิถ้าไม่ได้ต้องให้แมคโครโอ้โหโอ้ช่วงล่างครับช่วงล่างโอ้แรงๆโดนบันไดจะหลุดแล้วดุนบันไดจะหลุดแล้วบันไดหลุดเด้อโดนโซ่หลุดแล้วเด้อแค่โชว์ปีนข้างให้ดูจะโชว์ลาดเอียงครับจะโชว์ลาดเอียงเดี๋ยวจะเช็คดูว่าคุณปูจะแรงไหมดูรถแกจะโชว์ลาดเอียงนะครับโอ้ลาดเอียงแล้วครับโอ้บททดสอบเทเลอร์เจนุ้ยครับแรงแรงโอ้ยสบายเลยครับเริ่มใหม่ครับให้แกขับรถดีๆพี่ติ๊ดลงไปโน่นน่ะลงต้องเดี๋ยวถอยลงลงไปถอยลงไปทางโน่นดูว่าขึ้นขับขึ้นมาน่ะถอยลงตรงไปที่แมคโครขึ้นมากำลังเครื่องดีมากเลยเนาะกำลังเครื่องอันนี้เริ่มสนุกแล้วครับแกเอาเลยน้ำมันเต็มถังตรวจสอบเทเลอร์ครับดูว่าจะแรงแค่ไหนครับผมจะขึ้นบ่อไวไหมนี่จะขึ้นเนินเนี่ยเดี๋ยวมาดูพร้อมๆกันเด้อครับเจ้าของเขาครับเสียนุ้ยครับเจ้าของฝากติดตามด้วยครับเพิ่งไปดาวมาเมื่อวานครับสองแสนไปดาวมาเมื่อวานครับ200,000ไปซื้อเลยไม่เอาพี่ซื้อมาเลยเราพูดกันมันมีโอ้ยโอ้เล่นท่ายากเลยครับนี่ดูนี่ครับขึ้นเนินครับขึ้นเนินเล่นท่ายากด้วยครับนี่โอ้โหโอ้ยโอ้ไปอย่างเป็นเพื่อนเรียบร้อยแล้วครับของเรา
เอาแล้วครับเอาแล้วครับพี่ตีนเราเจ้าครับเอาทดความแรงครับเดินหน้าเลยรอบเฟืองได้เลยครับตรงนี้เจ้าแก่ไม่มีอะไรทำแล้วครับเสียตินครับเสียตินเขาเรียกไต่ระดับไต่ระดับเขาเรียกไต่ระดับได้ทดสอบเทเลอร์ครับโอ้เหม็นยางเลยเหม็นยางอ่ะว่ามันได้ยังไงฟรีอ่ะพิสูจน์ว่าของแข็งความแข็งสองเพลาครับดูดิดูเล่นครับดูแกทำดูแกทำโอ้โหเทเลอร์จะพังไหมเนี่ยโอ้โอ้คนขับบอกว่าไม่พังเอ้าว่ากันไปขึ้นเนินไหวไหมพี่เครื่องโอ้สบายพี่เนี่ยถ้ารอบได้ขนาดนี้แถวเลยใส่เทอร์โบอีกนะแทงโบอีกจะแทงโบอีกจะใส่เทอร์โบด้วยใส่เทอร์โบอีกแถวเลยพี่คิดเลยโอ้ยเสียตินครับเสียตินนี่ครับเดี๋ยวจะเอากลับบ้านแล้วครับเดี๋ยวจะได้ถามแกว่าเป็นไงเป็นไงบ้างยอดเลยฮะแน่นอนมากเลยโอ้บางเครื่องดีมากเลยอ่ะรอบได้มากเลยอ่ะดูอ่ะมาได้เฉยเลยอ่ะเจ้าของบอกว่าเขามาเนี่ยฮะผ่านใส่เขาไปผ่านการเทสรอบนี้ผ่านมือเท่าแก่ไม่ได้นี่เจ้าของบอกผ่านเลยครับเอาลองสินุ้ยลองขับดูอ่ะผมไม่เคยครับโอ้โหจะได้ลองไปขับดูเอาโอ้โหไม่กล้าเสี่ยงอ่ะบันไดมันยาวเมื่อกี้แต่ว่าขับขึ้นเนินก็น่าจะขึ้นได้สบายๆเนาะคือทำรถผมเองกล้าอยู่ใส่เขามาดิเออใส่เขามานะไม่ใช่ขับมาธรรมดานะนี่ดูรอยแบบใส่เขามาเมื่อกี้เจ้าของเขาก็ใจไม่ใจร้อนแล้วใส่เขามาดิเจ้าของใจไม่ดีเลยเมื่อกี้จะรอดไหมจะรอดไหมเครื่องอ่ะโอ้แต่เครื่องได้เลยเครื่องนิ่มนี่ขนาดว่าตรงนั้นผมคิดว่าจะเท่าเดียวนี่นะคิดว่าจะอยู่แล้วพอถอยกลับมาได้ผมว่าไม่น่ามาได้นะใช่ใส่เขามาดิสบายเลยเนี่ยจะไปเจอที่แคบนะในทุ่งนานี่กำลังมันได้ไงรถก็ไปได้เซียมเนาะรถกำลังมันได้ลองคุณปูได้ไหมลองคุณโอ้คุณปูไม่ไหวครับทำไมอ่ะปูได้ทางเรียบอ๋อเคียงอย่างเงี้ยก็ได้อยู่แต่ว่าไม่รู้จะได้ถึงไหนเออแต่ว่าน้ำหนักคุณปูมันเยอะกว่าด้วยพี่เหรอเหล็กเยอะเหล็กใหญ่กว่าใช่ไหมพี่มาดูครับคนขับคนขับนึกว่าขึ้นระดับธรรมดาเล่นขึ้นมือรถถังเลยรถไต่ถังอ่ะเจ้าของรถนึงอ่ะโอ้เราคิดว่าแกลงไปนู่นถอยมาขึ้นเนินปกติโอ้โหเล่นไต่ถังกันเลยลูกพี่เจ้าของใจจะขาดครับเสียวอ่ะเสียวดิใจจะขาดด้วยครับเสียวดิมันไม่ทําง่ายหรอโอ้ยนี่มันเป็นช่างเอี่ยวนี่หนักกว่านี้ผมว่าบันไดหลุดน่าจะตรงยังไงพี่โอเคโดยรวมโอเคเครื่องยนต์แรงได้เครื่องนิ่มด้วยรอบมันได้เออรอบเครื่องรอบเครื่องท้ายได้ทดสอบนะครับระบบเครื่องแล้วซื้อเบาะมาเท่าไหร่ 3,000 ลองเอารถผมมาไต่ดูป่ะเสียนุ้ยบอกจะไปติดเทอร์โบเราต้องเอาของเสียตินลองดูดิทั้ง2คันล่ะลองดูไหมไม่เห็นคนขับผมเราบอกว่ารถคันนี้แพงเพราะเบาะเนี่ยเบาะสวยไงปูครับเอาคุณปูลองดูไหมพี่โอ้คุณปูไม่มีใครขยับแล้วเจ้าของรถนี่แหละของเยอะของเต็มเลย
ับมาเดี๋ยวต้องไปเก็บของออกอีกติดเต็นท์ติดอะไรแล้วใครเอาแกลอนไปตั้งไว้ตรงนั้นเออพี่เอาแกลอนไปใส่ไปใส่ไว้บนรถเด้อของพี่อ่ะโอเคครับผมเติมนะครับเอาไปใส่เลยโอเคครับเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวจะเอาเทเลอร์ไปเก็บก่อนไปเทเลอร์